จะมาพร้อม Android 8.1 นะครับผมแล้วก็ได้อัปเดตเป็น Android 9แน่นอนกราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Bob with New Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Motorola One นะครับมันเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เองนะครับแล้วผมก็ได้มันมาอยู่ในมือแล้วเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับเปิดกล่องออกมาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ไม่มีตัวเครื่องไม่ใช่ตัวเครื่องเราออกมาจากกล่องแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแต่อันนี้คือจะมาเปิดให้ดูว่าในกล่องเนี่ยเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะพวกอุปกรณ์นี่ใบเสร็จเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่เองนะครับแล้วก็เขาจะให้ตัว Fast Charge นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ Fast Charge Turbo Power มันก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับถ้าเทียบกับฝั่งของ Oppo Oppo จะเร็วที่สุดแล้วตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ช้าคือแบบมันเร็วกว่าทั่วไปเนี่ยแล้วก็เป็น USB Type C ด้วยฟังก็เป็นหูฟังแบบทั่วไปอะครับเป็นหูฟังแบบว่าไม่ได้แบบราคาแบบสูงอะไรมากมายนะครับนี่อันนี้คือกล่องของพวกของมันเนี่ยที่เป็นคู่มือเขาก็จะให้ตัว A7 SIM มาด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือเห็นไหมฮะกฎหมายความปลอดภัยและกับข้อกำหนดนี่อ่านไว้ก็ดีครับแต่ก็จริงๆก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับเนาะไปนี่มาดูตัวเครื่องกันครับตัวเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าผมเห็นแวบแรกที่ผมรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจกับมันมากเพราะว่ามันสวยมากเครื่องอ่านดูเนี่ยเห็นไหมฮะข้างหน้านี่คือแบบเห็นไหมคือมันเป็นเพียวแอนดรอยด์ไงคือมันเป็นเพียวแอนดรอยด์ที่เรามั่นใจเลยว่ามันจะได้อัปเดต2เจน3เจนแน่นอนนะครับก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามือถือที่มันเป็นเพียว Google เพียว Android แล้วมันให้ประสิทธิภาพมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเขาก็ให้ตัวเห็นไหมหน้าจอที่เป็นแบบติ่งเป็นหนอบเห็นไหมเห็นไหมสังเกตตัวเนี้ยมันก็จะให้ฟีลลิ่งเหมือนกับพวกiPhone X เลยเห็นไหมฮะติ่งเติ่งอะไรคือขอบนอกขอบอะไรนี่คือมันให้ความใกล้เคียงมากเห็นไหมฮะจอก็ค่อนข้างดีด้วยจอเป็น HD ทัชก็จริงแต่ว่ามันให้จอมาฟีลลิ่งทัชคือตัวเนี้ยจอมันฟีลลิ่งทัชดีมากอะ แล้วก็แบบสีสันอะไรก็คือพอใช้ได้นะครับคือที่เราดูว่าเหมือน UI มันดูแบบดูไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันเป็นเพียว Google มันเป็นเพียว Android ไงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันดูเหมือนไม่ค่อยสวยแต่ความจริงแล้วคือมันจอมันโอเคเลยนะในเรทราคาเนี่ยนะครับวิวคุณภาพรอบตัวเครื่องก่อนนะครับหน้าจอเป็น 5.9 นิ้วเป็น HD Plus ซึ่งถามว่าเพียงพอไหม 5.9 นิ้วผมถือว่ามันใหญ่นะแล้วมันอยู่ในขนาดมือที่ไม่ใหญ่เกินทางเกินไปมือสามารถกวาดถึงได้หมดเลยนะคือมันโอเคนะแล้วก็ขนาดมันใกล้เคียงกับ iPhone X มากนะครับซึ่งมันทำมาดูดีอะดูด้านหน้านี่ดูเปิดๆนี่คิดว่าเป็น iPhone X ด้วยซ้ำก่อนนะครับเนาะแต่ว่ามันก็จะเขียนข้างล่างเนี่ยเขียนดูว่า Motorola นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ดูบอดี้รอบตัวเห็นไหมด้านข้างให้ฟีลลิ่งเหมือนเป็นไอ้สแตนเลสอะเหมือนพวก iPhone X คือมันจะเป็นสแตนเลสใช่ไหมฮะสแตนเลสสตีลที่เงาเคลือบเงาแบบอย่างดีตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมตัวนี้ตรงขอบเนี่ยเห็นปะตรงขอบเคลือบตรงอะไรมันก็จะเป็นกลอสซี่เงาๆแบบเป็นอลูมิเนียมที่เคลือบกลอสซี่เคลือบแบบเขาเรียกเคลือบโครเมียมอะครับเห็นไหมคือมันให้ความหรูหรามากคือฟีลลิ่งการจับดีเนี่ยแล้วเป็นไทซีด้วยนะไทซีแต่ว่าลำโพงเป็นข้างเดียวแล้วข้างนึงเป็นใหม่เนาะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกระจกมันดูดีอะนี่เนี่ยราคานี่คือมันดูหรูหรามากแล้วแบบคือแบรนด์ Motorola เป็นแบรนด์ที่ระดับตำนานพอๆกับโนเกียเลยแล้วสมัยนั้นMotorola ออกแบบดีไซน์เครื่องสวยมากในยุคฟีเจอร์โฟนคือแล้วแบบตอนนี้คือ Motorola กลับมาทำมันจริงจังอีกครั้งหนึ่งคือมาออกแบบตัวเนี้ยตัว Android One ตัวอะไรเงี้ย Android One Power Motorola One Power Motorola One เนี่ยคือทำออกมาโอเคนะผมมองว่าแบบคือถ้าเรื่องความสวยงามภายนอกผมให้แบบให้9เต็ม10เลยจริงๆมันสวยมากอ่ะมันดูไม่เหมือนมือถือราคาถูกอ่ะมันดูเหมือนมือถือราคาเป็น 10,000 20,000 อะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ผ่านไปแล้วก็นี่ให้3.5 มิลมาด้วยใช้หูฟังรุ่นเก่าอยู่ก็สามารถใช้ได้แล้วไทป์ C ก็มีอย่างเงี้ยคือแบบว่าดีอ่ะตอนนี้ที่ผมชอบมากเลยอ่ะ CPU มันเป็น625ถามว่า Snap 625มันเก่าไปไหมในส่วนตัวผมนะผมมองว่าชิป CPU ตัวนี้มันยังใช้ได้ดีแล้วก็ในยุคนี้ยุคปัจจุบันเนี่ย625ผมมองว่ามันยังไปได้อีกในระดับที่เป็น CPU ในเขาเรียกว่าเป็น CPU ที่เน้นการประหยัดพลังงานการใช้งานทั่วๆไปการเล่นโซเชียลแล้วบวกกับซอฟต์แวร์เป็นเพียว Android ด้วยมันยิ่งกินทรัพยากรของ CPU น้อยและสามารถ
รีสประสิทธิภาพของ CPU ออกมาได้แบบเสถียรที่สุดผมมองแบบนี้ว่า625ถ้ามันใช้ได้ดีผมไม่ติดใจเรื่องตัวเลขนะครับ okay. ต่อให้เป็น636 660หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ผนวกมาดีทำมาไม่ดีทำซอฟต์แวร์มาไม่ผนวกกับ CPUมันก็ใช้งานได้ไม่ดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขมันก็คือตัวเลขมันอาจจะเป็นตัวเลขทางการตลาดซึ่งเอาตามความเป็นจริงแล้วตัวใหม่มันย่อมดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าไอ้คำว่าดีของเขาเนี่ยคือมันต้องอยู่ที่ว่าคุณดึงประสิทธิภาพของ CPU เนี่ยออกมาได้ดีมากแค่ไหนถ้าคุณไม่สามารถทำลองทำอะไรออกมาให้มันออกมาดีได้เนี่ยต่อให้เป็นตัวใหม่มันก็สู้ตัวเก่าที่ทำออกมาเสถียรแล้วหรือดีแล้วไม่ได้อยู่ดีนะครับเข้าใจความหมายว่าอย่าไปยึดติดกับตัวเลข CPU มากนักครับคือผมมองว่าดูกันที่การใช้งานดูกันที่ประสิทธิภาพการใช้งานจริงๆของมันดีกว่ามันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเออมันใช้ดีใช้ไม่ดีนะครับประมาณนี้เนาะก็อันนี้บอกให้รู้คร่าวๆว่าตัวเนี้ยเป็น Snap 625นะครับแล้วก็เป็น625ที่ค่อนข้างจะประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็สามารถเล่นเกมได้นะครับROV ได้30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ PUBG ก็สามารถเล่นได้ลื่นในแต่ฉบับของเขาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว RAM 4เพียงพออยู่แล้วสำหรับยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ความจุของตัวเครื่องรอมของตัวเครื่องเนี่ย64 กิกนี่คือเหลือๆเลยแล้วก็สามารถเพิ่มMicro SD card ได้สูงสุด256กิกก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถซัพพอร์ตซิมได้2ซิมและก็แยกเป็น Micro SD card ต่างหากด้วยก็คือ Triple slot นั่นเองถือว่าคุ้มมากถือว่าตัวนี้ผมในส่วนตัวผมถือว่าคุ้มมากเลยนะถึงจะไม่ใช่ราคาโปรนะครับจะเป็นราคาเต็มคือราคาเครื่องเป่าเขาขายอยู่7,990 บาทผมก็มองว่ามันก็ยังน่าสนใจเพราะว่าตัวเครื่องก็สวยนะครับดีไซน์ดีหน้าจอก็เป็นแบบติ่งแล้วก็เอกลักษณ์ของ Motorola เนี่ยการดีไซน์อะไรขนาดของมันน้ำหนักคือไม่หนักแล้วก็มี Type C 3.5 นี่คือมันคือคนที่เขาหาแบบเนี้ยหาแบบสเปคการใช้งานแบบอย่างเงี้ยมันไม่มีใครทำอ่ะตอนเนี้ยคือ Motorola ทำออกมาแล้วมันสวยแล้วมันแบบคือมันดูดีอ่ะคืออยากมองไกลๆคิดว่า iPhone Xนะแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะแล้วน้ำหนักมันไม่หนักมากแล้วก็หน้าจอมันก็สวยอ่ะแล้วคือที่สำคัญคือที่ผมชอบสุดเลยคือตัวเนี้ยแม่งทัดลื่นสัตว์อ่ะจริงๆแม่งทัดลื่นมากคือด้วยความว่ามันเป็นเพียว Android ด้วยไงนะครับมันเลยทำให้แบบการทัดการเข้าแอปอะไรมันลื่นไปหมดเลยเนี่ยสังเกตดูในผมเข้าไลน์ปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยเฟซบุ๊กเห็นป่ะเนี่ยคือมันขึ้นมาเลยอ่ะเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยคือมันขึ้นมาเลยไงคือผมชอบตรงนี้แหละว่าแล้วอย่างเราใช้มันเนี่ยเราซื้อมันมาใช้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนรอยแพ้ไหมหรือว่าจะใช้ได้แค่ปีเดียวหรือเปล่าเพียว Android นี่ต่ำๆใน 2-3 ปีแน่นอนนะครับผมสบายใจได้เลยแล้วยิ่งเป็นแบบ CPU Snapdragon ด้วยสบายสบายตัวนี้จะมาพร้อม Android 8.1 นะครับผมแล้วก็ได้อัปเดตเป็น Android 9แน่นอนนะครับในปลายปีนี้ในปลายปีนี้แต่ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยให้อัปเดตจริงๆตอนไหนนะครับแต่ว่าได้ไปแน่ๆนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์ถามว่าแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์เพียงพอต่อการใช้งานไหมส่วนตัวผมบอกเลยว่าจากที่ผมลองใช้มาเหลือๆ1วันเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมอะไรนะคุณเล่นโซเชียลตอบลูกค้าเล่นเฟซเล่นอะไรปกตินะเผลอๆอยู่ได้ประมาณวันครึ่งด้วยซ้ำหมายถึงว่าเช้าถึงเย็นใช่ไหมฮะแล้วก็ไปได้อีกถึงเที่ยงคืนเนี่ยประมาณนี้เลยจากที่ผมใช้นะแต่ว่าคือต้องไม่เล่นเกมนะใช้แบบปกติติดต่อเฟซไลน์เล่นคุยแชทอะไรลูกค้าอะไรปกติเช็คอินบ้างอะไรบ้างคือตัวนี้มันจัดการพลังงานดีอย่างที่ผมบอกคือ625มันจัดการพลังงานดีมากแล้วก็เรื่องของลอมเองด้วยครับเพราะว่าลอมมันเป็นเพียว Android แล้วก็จอเจออะไรก็ไม่ได้แบบว่ามันเป็น HD Plus ไง HD Plus ด้วยมันความสัมพันธ์หน้าจอกับ CPU กับอะไรหลายอย่างมันเลยทำให้ประสบการณ์การใช้งานของเครื่องเนี่ยผมรู้สึกชอบมากมันลื่นมันกินพลังงานน้อยแล้วก็มันประหยัดพลังงานเอาอย่างนี้ดีกว่าคือวันหนึ่งอ่ะใช้ได้สบายๆเลยนะครับสำหรับแบต 3,000 คือไม่ต้องห่วงเลยบอกเลยว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องคู่ข้างหลังเป็นกล้อง13ล้านบวก8ล้านนะครับก็ถามว่าโอเคไหมมาเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะคือมันสามารถถ่ายภาพแบบหน้าชั้นหลังเบอร์ได้นี่ดีกว่ามันสามารถถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์แล้วเรากดกล้องสี่เหลี่ยมปึ๊บแล้วเราก็เลือกตัวเนี่ยตัวถ่ายภาพบุคคลอย่างสมมติถ้าผมถ่ายนิ้วผมก็ได้ถ่ายนิ้วผมเนี่ยเห็นป่ะสังเกตดูว่ามันจะ
โฟกัสเร็วใช้ได้นะถ่ายปุ๊บเสร็จปั๊บเรากดดูเห็นไหมฮะเห็นไหมภาพค่อนข้างคมเลยทีเดียว wow. แล้วก็ข้างหลังก็ให้ความละลายนะฮะฟังก์ชันภาพคือเขาไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับก็จะมีถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพเคลื่อนไหวพาโนรามาสโลโมชันนะครับแล้วก็มีไทม์แลปอะไรปกติแล้วก็มีนี่ด้วยมี YouTube ด้วย YouTube สดก็คือเหมือนไลฟ์ YouTube สามารถไลฟ์วิดีโอเข้า YouTube ได้ทันทีเลยอะไรนี้ก็มีให้ประมาณนี้ฟังก์ชันไม่ได้หวือหวาไม่ได้เยอะมากมายอะไรเพราะว่าคืออย่างว่าแหละมันเป็นเพียว Android ด้วยนะครับแต่ว่าการที่เขาให้มาแบบนี้คือสำหรับผมมองว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานของคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับ Yahoo! และก็ไม่เพียงแค่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดภาพนิ่งโหมดถ่ายภาพนิ่งเราสามารถเลือกได้จากตรงมุมนี้เห็นไหมว่าเราอยากให้มันเป็นออโต้หรืออยากจะเป็นเมอร์นวลนี่ด้วยตัวเองเห็นไหมฮะก็จะขึ้นแถบสถานะด้านขวาที่วิดีโอเนี่ยมันจะไม่สามารถเมอร์นวลได้นะครับก็กดขึ้นมาปุ๊บก็ยกมือถ่ายได้เลยแล้วก็วิดีโอค่อนข้างโอเคอัดเสียงดีเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวลองอัดวิดีโอให้ดูเทสวิดีโอนี่เล่ามาถ่ายตัวไอ้มอเตอร์โนล่าวันกันนะมาแล้วดูกันเลยดีกว่าเทสวิดีโอนี่เล่ามาถ่ายตัวไอ้มอเตอร์โนล่าวันกันนะมาแล้วดูกันเลยดีกว่าถือว่าโอเคเลยคือเฟรมเรทก็โอเคด้วยแล้วก็อาจคือบางทีอาจจะมีว่าแสงงูบ้าป้ามเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเฮ้ยมันอาจเสียงใช้ได้เลยมันอาจเสียงดีเลยคือมันก็อาจจะมีเสียงรบกวนภายนอกบ้างอะไรบ้างมันอาจจะไม่ได้ตัดเสียงดีเท่าพวก Samsung หรือว่า Apple แต่ว่ามันคีปเสียงได้ดีแล้วก็มันโฟกัสเสียงที่เราพูดได้ดีมันรู้ว่าเอ้ยใครพูดแล้วมันต้องโฟกัสเสียงเน้นเสียงคนนั้นขึ้นมาอะไรนี้ซึ่งมันเก็บเสียงได้เสียงแบบเขาเรียกเนื้อเสียงมันค่อนข้างดีเนื้อเสียงเขาเก็บเสียงเราเนี่ยมันเสียงจะออกทุ้มๆมีน้ำหนักมีเนื้อเสียงที่ฟังแล้วสบายหูไพเราะซึ่งมันก็โอเคเวลาคุณไปเที่ยวไปถ่ายครอบครัวมันสามารถใช้งานได้นะครับอย่างมากนะเดี๋ยวจะมาลองเทสเกมให้ดูกันเนาะของซีพียูเนี่ยสามารถเล่นได้แล้วเสียงก็เห็นไหมเสียงลำโพงค่อนข้างดังนะลำโพงค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับการเล่นเกมหรือฟังเพลงหรือจะดู YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างโอเคแต่เพียงแต่ว่าส่วนตัวผมในมุมมองของผมนะผมมองว่าในราคานี้เสียงลำโพงคือดีแล้วแต่ถ้าไปเทียบกับราคาที่สูงกว่านี้เช่นพวก Samsung iPhone เนี่ยผมมองว่าพวกนั้นนะเนื้อเสียงยังดีกว่าหมายถึงว่ามันมีเบสมากกว่านี้ตัวนี้มันจะออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรคือเสียงมันดีแล้วแหละตอนนี้ในราคาเนี่ยคือเสียงมันแบบพวกฟังเพลงแจ๊สเพลงอะไรแบบเสียงเมโลดี้เยอะๆเนี่ยเสียงดีมากแต่ว่าถ้าฟังเพลงพวกที่มีเบสหนักๆเนี่ยเปิดสดนี่คือเสียงมันจะเหมือนลำโพงแตกไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าของผมซื้อมาแล้วมันเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเรียนปรับก่อนโอเคเนี่ยเนี่ยแต่คือมันก็โอเคนะเนี่ยคือมันก็เล่นได้มันก็เล่นลื่นเล่นแบบมีปัญหาครับเดียวเองมันร้ายจริงกว่าโดนแน่เนี่ยตาย
อะไรวะโอ้ยแพ้ลอสตายครับตายแต่โอเคอยู่นะคือเล่น RV ก็คือไม่หงุดหงิดเท่าไหร่ก็คือแบบมันก็เล่นดีอ่ะมันก็ลื่นดีมันก็ตามนิ้วตามอะไรได้ดีอ่ะครับเออก็ไม่ได้ว่าก็ยังไม่เห็นเฟรมจะโหลดจะกระตุกจะอะไรเลยมันก็เล่นได้อ่ะมันก็ดีอ่ะเออ625ใช้ว่ามันเล่นไม่ได้แค่มันอาจจะปรับ60เฟรมไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่คือในเรื่องทางนี้กับอย่างอื่นนะอื่นๆนะนอกเหนือจากเกมที่เขาให้มาผมว่ามันก็คุ้มแล้วไงเออจริงๆเนี่ยครับมันคือ PUBG นะครับอย่างที่รู้ๆกัน PUBG จะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินสเปคในระดับหนึ่งเลยก็พลาดได้นะครับมาเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเฮ้ย PUBG มันจะสามารถเล่นได้ดีแค่ไหนการตอบสนองของจอการทัชฟีลลิ่งผมมาลองดูภาพค่อนข้างสวยนะเออไปสังเกตดูสิเห็นป่ะภาพก็โอเคนะสวยดีนะตรงจอเห็นป่ะเออเห็นเนาะมุมอะไรโอเคเลยนะฮะเออเห็นป่ะป่ะเนี่ยก็โอเคป่ะล่ะเออลื่นอยู่นะลื่นเลยนะ625ใครว่าเล่นไม่ได้ป่ะสังเกตดูนี่นะลองหมุนดูแล้วปุ๊บโดดเลยดีกว่าไม่ได้ลงไปต่อยกันป๊าบเรียบร้อยโหตีนเพียบเลยเข้าป่ะอ๋อมีปืนได้ไม่หวานเลยเราก็ลืมเนาะเฮ้ยใจเย็นสองอยู่ไหนกันโอ้ยเฮียดังป๊อปคอนเลยนี่ไงนี่ไงอย่าให้พี่โยอย่าให้พี่ต้องโยอย่าให้พี่ต้องโยกนี่กราฟิกผมปรับประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมโอเคอยู่นะอยู่ไหนเฮ้ยระเบิดเพี้ยงหายอยู่ไหนข้างบนแง่เลยหายเพื่อนโดนนี่ไงมีเพื่อนกูเหรอนี่ไงมีเพื่อนกูเหรอมีเพื่อนกูเหรอสมหมดแล้วสมหมดผ่านกล้องด้วยเลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยปะมันต้องแบบเอียงมือเอียงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถูกต้องเลยที่เราเกลือรอบตัวเลยรอบตัวเลยเกลือโหยหมดเวลาแล้วแหมได้ที่5ครับทีมผมนะก็ไม่ค่อยได้บู๊อะไรใช่เท่าไหร่แล้วก็เล่นผ่านกล้องด้วยมันก็เลยแบบว่านะคือมันก็ลื่นอ่ะเออมันลื่นแล้วนะเนี่ยในเหรียญราคาเนี่ยคือผมจะย้ำบ่อยมากเลยเรื่องเหรียญราคากับสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยคุณอะเนี่ยเป็นไงคุณว่าสวยไหมล่ะเนี่ยเออผมว่ามันสวยแล้วนะเออคือมันสวยอะมันผมไม่เถียงเว้ยแล้วก็แบบการประสิทธิภาพการใช้งานมันโดยรวมมันโอเคอะแล้วก็แบบคือมันดูดีจอมันก็เป็นแบบเหมือน iPhone X เลยคือมันร่วมสมัยด้วยจอใหญ่ดูในขนาดที่การจับถือมันเล็กมันไม่ใหญ่เลยแล้วก็สรุปเลยนะครับคือผมค่อนข้างชอบมากนะครับในเหรียญราคาถ้าเลยราคาพร้อมโปรเนี่ย 4,990 บาทแบบจ่ายค่าโปรล่วงหน้าด้วยนะครับเป็น 4,990 บาทเนี่ยผมบอกเลยว่าผมให้9เต็ม10ในเหรียญราคานี้แต่ถ้าคุณไม่ซื้อโปรคุณซื้อเป็นราคาเต็ม 7,990 บาทเนี่ยผมมองว่าในเรทราคานั้นเนี่ยมันก็โอเคนะคือคุณซื้อเครื่องเปล่าคุณไม่ต้องติดสัญญาหรือติดพันอะไรเกี่ยวกับค่ายแต่ว่า
ผมมองว่าในราคานั้นมันยังมีอีกหลายตัวเลือกที่บางอย่างนะครับบางอย่างอาจจะทำได้ดีกว่านี้อย่างเช่นกล้องหน้าอย่างเงี้ยอาจจะทำได้ดีกว่ากล้องหลังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องบอกเลยว่าพวกนั้นเขาก็จะเน้นเป็นเฉพาะทางไปอย่างเช่นคุณได้กล้องคุณก็จะไม่ได้อย่างอื่นแต่ว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างแบบครบคันเอางี้อ่ะมันครบคันมันใช้ลื่นมันอัปเดตนานกล้องโอเคแล้วก็เครื่องสวยเล่นเกมดีอีกขนาดพอดีมือและจอใหญ่เนี่ยแค่คือผมมองว่ามันคุ้มตรงนี้แหละคือมันตอบโจทย์หลายๆด้านชีวิตประจำวันเราถือเราใส่คงใส่เคสหรือถือปอบปากแม่งยังดูดีอ่ะคือก็ประมาณนี้ครับคือนี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ถ้าคุณสนใจคุณก็สามารถไปซื้อได้ตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวเลยก็คือตอนนี้เป็นของ True นะครับก็คือ True เนี่ยนำเข้ามาจำหน่ายแล้วก็เอามาผูกสัญญาโปรอะไรให้เราได้เล่นกันเลยถ้าซื้อเครื่องเปล่าก็อย่างที่บอก7,990 บาทแต่ถ้าคุณซื้อพร้อมแพ็กเกจขั้นต่ำเลยนะเดือนละ499 บาทซึ่งปกติคนทั่วไปเขาก็ใช้กันอยู่แล้วในเรทราคาโปรประมาณนี้แล้วก็คุณก็จะเหลือค่าเครื่องคุณจะเหลืออยู่ที่ประมาณ3,990 บาทจ่ายค่าบริการล่วงหน้าอีก 1,000 เท่ากับเบ็ดเสร็จคุณไปออกเครื่องเนี่ยคุณกำเงินไป 5,000 บาทคุณสามารถได้เครื่องทันทีเลยนะครับ No. ซึ่งผมมองว่าในเรทราคานี้ถ้าคุณเป็นลูกค้าทูอยู่แล้วแม่งโคตรคุ้มอ่ะคือโคตรคุ้มอ่ะแล้วผมเองผมก็จัดมันมาแล้วแล้วก็ใช้แบบแฮปปี้ด้วยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปรีวิวตัว Motorola One ลองไปเล่นได้เขาจะมีเครื่องโชว์ให้เล่นอยู่คุณก็ลองไปเล่นได้ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องซื้อถ้าคุณชอบคุณซื้อเลยผมบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปของผมที่กำลังจะมาด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับ